ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะกันทั้งบานเรื่องมีอยู่ว่าสามมหาภาคมีสามีภรรยาคู่หนึ่งซึ่งอยู่กินด้วยกันมาเป็นเวลายาวนานจนวันหนึ่งสามมหาภาคอีฝ่ายเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไปคือมีบ้านเล็กบ้านน้อยหรือเรียกว่ามีเมียน้อยนั่นแหละครับซึ่งหนูจะขอเรียกเมียหลวงว่าเมียหนึ่งและเรียกแทนเมียน้อยว่าเมียสองนะคะเป็นเหตุทำให้ทั้งสองคนเริ่มมีปากเสียงกันบ่อยขึ้นเพราะฝ่ายสามีเริ่มไม่กลับบ้านไปอยู่ทางบ้านเมียสองซะเป็นส่วนใหญ่นานมายามุกจะกลับมาบ้านทีแต่ด้วยความที่อยู่กินกันมานานจึงทำให้ฝ่ายเมียหนึ่งไม่สามารถที่จะเลิกกับสามีได้อย่างเด็ดขาดและก็ยังมีความเป็นห่วงสามีทุกครั้งที่ไปอยู่ทางบ้านเมียสองจนมาวันหนึ่งเรื่องไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นครับสามีของเธอไปอยู่บ้านเมียสองโดยขาดการติดต่อและด้วยความเป็นห่วงเธอจึงติดต่อไปทางเมียสองของสามีจึงรู้ว่าทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงจนทำให้เมียสองหนีไปอยู่กับญาติของเธอที่อีกหมู่บ้านหนึ่งเธอได้ยินอย่างนั้นก็สบายใจเพราะอย่างน้อยก็รู้ว่าสามีของเธอยังอยู่ที่บ้านหลังนั้นไม่ได้หนีหายไปไหนและในคืนนั้นสามมหาภาคขณะที่เมียหนึ่งกำลังหลับเธอก็ได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นจากทางหน้าบ้านเครื่องหมายคำพูดก็ก็ก็เครื่องหมายคำพูดเธอจึงรีบลุกขึ้นไปเปิดประตูเพราะคิดว่าคงเป็นสามีสามมหาภาคแต่พอเปิดออกไปก็ไม่เจอใครมีเพียงความมืดและความว่างเปล่าท่ามกลางเสียงจิ้งหรีดที่ร้องระงมไปทั่วเธอยืนมองไปรอบไม้ยามกอยู่หน้าประตูจนแน่ใจแล้วว่าไม่มีใครเธอจึงตัดสินใจปิดประตูและเดินกลับไปนอนผ่านไปอีกประมาณ10นาทีขณะที่เธอกำลังหลับอย่างสนิทนั้นสามมหาภาคก็มีเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกครั้งเครื่องหมายคำพูดก็ก็ก็เครื่องหมายคำพูดแต่ครั้งนี้เสียงเคาะมันดังอย่างต่อเนื่องและดังขึ้นเรื่อยมาอย่างมุกเธอคงเริ่มจะรำคาญและโมโหมากจึงรีบลุกขึ้นไปเปิดประตูแต่ก็พบเพียงความมืดและความว่างเปล่าเช่นเดียวกับครั้งแรกด้วยความโมโหอย่างสุดขีดเธอจึงตะโกนด่าออกไปว่าเครื่องหมายคำพูดใครมาเคาะประตูอะไรดึกมายามุกดื่นมายามุกเสียงดังแบบนี้ว่าเดี๋ยวแม่แช่งให้ตายหาตายผมไปเลยนี่เครื่องหมายคำพูดพอพูดจบสามมหาภาคจังหวัดนั้นเองเธอเอือหันไปมองที่ถนนหน้าบ้านที่อยู่ไม่ไกลมากนักเธอเห็นร่างของผู้ชายคนหนึ่งสามมหาภาคกำลังยืนโบกมือให้เธออย่างช้ามายามุกพอเธอเห็นก็รู้เลยว่าเป็นสามีของเธอแน่นอนเธอดีใจมากแต่ก็ไม่ทันได้ถามอะไรสามีเธอก็หายไปแล้วเธอยืนนิ่งอยู่ครู่หนึ่งยังคงงงกับสิ่งที่เกิดขึ้นและเธอก็คิดว่าเครื่องหมายคำพูดสงสัยคงคิดถึงสามีมากเลยคิดไปเองมั้งเครื่องหมายคำพูดจนรุ่งเช้าสามมหาภาคเธอก็ได้รับโทรศัพท์จากญาติโทรมาบอกว่าเครื่องหมายคำพูดสามีของเธอจมน้ำเสียชีวิตแล้วเครื่องหมายคำพูดได้ยินอย่างนั้นเธอถึงกับนิ่งอึ้งและช็อกมากแล้วย้อนคิดไปถึงร่างที่ยืนโบกมือเธอเห็นตรงหน้าบ้านเมื่อคืนนี้และที่ช็อกไปมากกว่านั้นผลชันสูตรศพพบว่าสามีของเธอได้ตายมาแล้วประมาณ2วันแสดงว่าสิ่งที่เธอเห็นเมื่อคืนสามมหาภาคก็คือวิญญาณสามีเธอนั้นหรือพอตั้งสติได้สามมหาภาคเธอจึงรีบไปที่โรงพยาบาลเมื่อไปถึงเธอเห็นศพสามีก็ได้แต่ร้องไห้ฟูมฟายด้วยความสงสารและเสียใจว่าทำไมถึงเป็นแบบนี้ไปได้แต่เมื่อมาคิดดูแล้วสามีก็เป็นคนที่เล่ามันก็มีโอกาสที่จะทำให้เกิดเรื่องที่ไม่น่าคาดคิดแบบนี้ได้ประจวบเหมาะกับที่มีเรื่องทะเลาะกันกับเมียสองอีจึงทำให้เกิดเรื่องเช่นนี้ขึ้นหลังจากจบเรื่องเรียบร้อยเธอจึงได้นำศพสามีกลับมาทำพิธีที่บ้านต่อไปแต่เรื่องหลอนมายามุกมันยังไม่จบเพียงแค่นี้เพราะหลังจากที่สามีของเธอเสียชีวิตแล้วนั้นก็ยังคงมีผู้คนที่ผ่านไปมามักจะพบเจอดวงวิญญาณของสามีเธออยู่บ่อยมายามุกมายืนโบกมือแล้วบอกว่าเครื่องหมายคำพูดช่วยด้วยมายามุกมายามุก
ดิฉันก็เป็นคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ใกล้กับที่เกิดเหตุซึ่งตอนนี้ก็ยังแอบหลอนมายามุกไม่กล้าไปใกล้ที่บริเวณนั้นอีกเลยค่ะซีอาจุดคุณแจ้ติดตามฟังชาร์ปบันทึกหลอนได้ที่3มหาภาคยาวฟุกโคลน http://bit.ly/3qf.wkkh support.pit/support.pit.5/3gif4pl apple podcast://apple.co/3pcs blog.co/3pcs/bit.ly/3sjr ชาร์ปพีพลัสเพจซัพพอร์ตชาร์ปพีพลัสชาร์ปพอดแคสต์ชาร์ปบันทึกหลอนชาร์ปบันทึกหลอนคนนอนดึกชาร์ปประสบการณ์หลอนชาร์ปเรื่องผีชาร์ปเรื่องเล่าผีชาร์ปอ่านเรื่องผีชาร์ปผีชาร์ปวิญญาณชาร์ปเรื่องหลอนชาร์ปสิ่งลี้ลับชาร์ปหลอนกันทั้งบาง